วันนี้ผมยังคงถามตัวเองอยู่เสมอว่าเราเข้ามาเกี่ยวข้องกับชาวจีนหรือแม้แต่ชาวไทยเชื้อสายจีนได้ยังไงทั้งที่จริงแล้วผู้คนของทั้งสองประเทศก็มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของชาวจีนโพ้นทะเลที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยนั้นอาจจะต้องมองย้อนกลับไปหลายร้อยปีโดยเริ่มตั้งแต่สมัยสุโขทัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีไปจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งชาวจีนเหล่านี้ต่างไม่ได้อพยพมาเฉพาะร่างกายเท่านั้นแต่ยังคงนำวัฒนธรรมจีนติดตัวมาด้วยเมื่อมาอาศัยอยู่รวมกันก็จะมาจับกลุ่มอยู่กันเป็นย่านและนำวัฒนธรรมที่ติดตัวมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตจนกลายเป็นเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นจีนที่แตกต่างจากชนชาติอื่นๆซึ่งเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของชาวจีนโพ้นทะเลนั้นไม่ใช่เพียงเรื่องเล่าขานตามตำนานแต่เป็นเรื่องราวที่น่าค้นหาถึงความเป็นจีนที่ยังคงหลงเหลืออยู่บนผืนแผ่นดินไทยนะครับผมก็มีโอกาสได้เข้ามาทำงานกับบริษัทของคนจีนในการทำงานร่วมกับคนจีนในแต่ละวันทั้งคนจีนทั้งภาษาจีนหรือว่าลักษณะการทำงานของคนจีนนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับมันทำให้ผมมีคำถามอยู่ตลอดเวลานะครับว่าคนจีนเข้ามาในเมืองไทยเข้ามาทำงานเขาก็มีการเรียนรู้วัฒนธรรมความเป็นไทยเขาพูดภาษาไทยเขาสื่อสารภาษาไทยบางทีก็กินอยู่แบบไทยๆนะครับเราเป็นคนไทยแท้ๆนี่นะครับทำไมเราไม่ออกเดินทางไปค้นหาความเป็นจีนไปค้นหาที่มาของเขานะครับเพื่อจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมความเป็นอยู่ประเพณีความเชื่อต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะสามารถตอบเราได้นะครับว่าที่มาของความเป็นจีนในบ้านเราเป็นยังไงนี่คือเรื่องราวของชายหนุ่มชาวไทยเชื้อสายไทยผู้ที่ต้องการออกเดินทางเพื่อค้นหาเรื่องราวความเป็นจีนที่ยังคงหลงเหลืออยู่บนพื้นแผ่นดินไทยซึ่งเขาได้ออกเดินทางไปตามสถานที่ที่มีความเกี่ยวข้องหลายต่อหลายสถานที่เพื่อค้นหาคำตอบให้กับตัวเองโดยหวังว่าประสบการณ์และผู้คนที่เขาได้พบเจอจะสามารถชี้แนะแนวคิดให้ความรู้และมุมมองที่แตกต่างทางทัศนคติของชายหนุ่มผู้นี้ไปได้ร่วมออกเดินทางไปกับเขาได้ใหม่ Chinese Explorer เจาะมุมมองค้นหาความเป็นจีนในช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชาวจีนที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยว่ามีความเป็นมาอย่างไรจึงทำให้ผมตัดสินใจที่จะออกเดินทางและค้นหาเรื่องราวความเป็นจีนที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในประเทศไทยโดยจุดค้นหาแรกของผมคือชุมชนกุดีจีนก
การเดินทางไปชุมชนกุดีจีนนี่นะครับเราเลือกที่จะเดินทางทางน้ำแล้วก็วันแรกที่ผมไปนี่นะครับต้องบอกว่าโอ้เป็นวันที่อากาศร้อนมากแล้วก็คลื่นของแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ค่อยเป็นใจนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าวันนั้นคลื่นจะแรงแล้วก็ทำให้โป๊ะที่ผมจะต้องไปลงเรือในวันนั้นเนี่ยนะครับมันโคลงเคลงมากนี่ผมแทบจะตัดสินใจนี่กลับบ้านในตอนนั้นเลยนะครับแต่อ่ะยังไง ก็ตามแล้วนะครับเราตั้งใจที่จะมาค้นหาความเป็นจีนก็ต้องเดินทางต่อไปเรือเองก็จะขับวนกันไป3ท่าคอยรับส่งผู้คนในการเดินทางแต่ว่าใจความสำคัญหลักๆ ก็คือข้ามฟากระหว่าง2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาสิ่งแรกที่สะดุดตาผมจริงๆก็คือกัปตันกัปตันเนี่ยดูแล้วอายุอานามก็ไม่น้อยละครับแล้วก็พอดูหน้าแล้วเนี่ยแกใจดีก็น่าจะมีความรู้นะครับที่จะบอกเราได้ว่าเนี่ยความเปลี่ยนแปลงหรือว่าชุมชนจีนนะครับที่เกิดขึ้นที่นี่แล้วก็จนมาถึงทุกวันนี้นะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงเขาชื่อคุณลุงสุชาติครับบ้านมานานแค่ไหนครับหลายสิบปีแล้วกี่ปีเคยนับไหมประมาณ40ปีขึ้นมา40ปีแต่บอกว่าตั้งแต่เด็กๆเลยก็อยู่ที่นี่อาศัยอยู่ที่นี่เนี่ยตอนอายุเท่าไหร่ฮะตั้งแต่3ขวบเลยตอนนั้นพ.ศ.อะไรก็นั่นรับด้วยอายุก็66ปีมาแล้วอ่ะโอ้โห66ปีเท่าที่ขับเรือหรือว่าอยู่บริเวณนี้มาเนี่ยอยู่แล้วเห็นความแตกต่างยังไงบ้างไหมของการพัฒนาของบ้านของเมืองอย่างนี้ไม่มากอย่างนี้แตกต่างไม่มากเพราะเป็นชุมชนเก่าครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานี่เห็นความแตกต่างหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของชุมชนกุดีจีนยังไงบ้างไหมครับน้อยมากน้อยมากอะไรที่ยังคงความเป็นกุดีจีนจนมาถึงปัจจุบันนี้โบสถ์ฟิชเนี่ยสวยมากของโปรตุเกสครับชาวจีนของชาวโปรตุเกสตอนเด็กๆเนี่ยคุณลุงก็อยู่ก็คือเคยเห็นโบสถ์นี้มาโบสถ์นี้200กว่าปีแล้วทำไมพระเจ้าตากสินมาก่อนแค่นี้เมื่อก่อนนี่มีคนจีนอยู่แถวๆนี้จริงไหมมีเยอะเลยตอนนั้นเขาอยู่กันยังไงฮะเรียกวัดกัลยาณ์เนี่ยครับชุมชนกุดีจีนก็ยังเล็กตรงนี้เขาเรียกกุดีจีนคือกุดีขาวกับจีนอยู่ในชาวจีนอยู่ในทำไมเขาเรียกกุดีจีนนะครับก็เป็นคล้ายๆเก่งจีนอันนี้เป็นชื่อของไทยที่เรียกในความรู้สึกของผมนะครับต้องยอมรับว่าคุณลุงสุชาติเนี่ยเป็นคุณลุงที่น่ารักมากนะครับใบหน้าของแกจะเปื้อนรอยยิ้มอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆนะครับหน้าแกจะเด็กกว่าอายุอ่อนกว่าอายุมากนะครับเพราะว่าการทำงานกับสภาพแวดล้อมอย่างนี้ในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับมลพิษไม่เหมือนนะในเมืองหรือว่าตามถนนหนทางต่างๆนะครับคือบรรยากาศอากาศจะค่อนข้างดีกว่าอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับที่ทำให้คุณลุงสุชาติเนี่ยหน้าเด็กกว่าที่เราคิดนะครับคุณลุงสุชาติสร้างความประทับใจกับผมเป็นอย่างมากเลยนะครับผมเชื่อว่าถ้าโอกาสต่อไปผมได้มาลงเรือที่โป๊ะแห่งนี้ก็คงจะได้มาเป็นลูกเรือนะครับของกัปตันสุชาติอีกครั้งหนึ่งหลังจากลงจากเรือก็เดินเข้าไปภายในชุมชนกุดีจีนเมื่อพูดถึงชุมชนกุดีจีนหรือกุดีจีนถือได้ว่าเป็นย่านชุมชนชาวจีนที่เก่าแก่และมีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า200ปีตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้สถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีที่นี่ก็เป็นบรรยากาศของชุมชนทั่วๆไปนะครับเวลาที่เราลงมาจากเรือแล้วก็เดินเข้าไปตามถนนหนทางต่างๆภายในชุมชนที่นี่จะเป็นซอยแคบๆนะจะสังเกตว่าค่อนข้างแคบมากกว่า
ทุกๆที่ที่เราเคยไปครับมันเป็นเพียงแค่ทางสำหรับคนเดินหรือไม่ก็มอเตอร์ไซค์หรือไม่ก็จักรยานเท่านั้นถ้าเป็นรถยนต์นี่คือหมดสิทธิ์เลยที่จะเข้าไปในที่ตรงนี้นะครับชุมชนจีนกับที่นี่กุดีจีนเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะเคยได้ยินกับของดีที่นี่ก็คือขนมฝรั่งกุดีจีนแล้วผมก็เดินทางมาถึงกุดีจีนซอย7นะครับซึ่งเป็นที่ทำขนมฝรั่งกุดีจีนพอมาเจอที่นี่นะครับต้องยอมรับนะครับว่าเป็นที่ที่แปลกตามากลักษณะมันเป็นร้านคอฟฟี่ช็อปที่ดัดแปลงมาจากบ้านเก่านะครับการตกแต่งการอะไรพวกนี้นะครับคือคนที่จะมาทำนี้ได้จะต้องมีหัวศิลปะเป็นอย่างมากพอผมเดินทางมาถึงร้านขนมฝรั่งกุดีจีนธนูสิงห์ที่นี่บรรยากาศน่านั่งมากๆครับในระหว่างที่ผมนั่งรอพี่โป้งซึ่งเป็นเจ้าของร้านที่เขาไปหยิบขนมฝรั่งกุดีจีนเพื่อที่มาให้ผมจึงคิดว่าจะสอบถามเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาของชุมชนแห่งนี้พี่โป้งอยู่ที่นี่มานานหรือยังครับเนี่ยก็อยู่ตั้งแต่เกิดครับ30กว่าปีแล้วครับครับผมแล้วตั้งแต่เด็กๆนี่เรียนที่นี่เลยด้วยหรือเปล่าป้องข้ามไปเรียนตรงแถวสามเสนครับแต่ว่าก็อยู่อาศัยที่นี่มาตลอดครับผมตั้งแต่เด็กจนถึงทุกวันนี้นะความเปลี่ยนแปลงของชุมชนที่นี่เนี่ยเป็นยังไงครับพี่โป้งทางเดินแคบๆนี่นะครับยังเหมือนเดิมเพราะว่าไม่มีการขยายทางเดินสักเท่าไหร่นะครับก็เป็นชุมชนโบราณนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยเหมือนเด็กวัยรุ่นในนี้น้อยลงครับชีวิตเหมือนไม่สนุกเหมือนแต่ก่อนในต้นตระกูลนะครับหรือว่าคนที่อยู่ในเป็นเครือญาติเรานะครับสมัยก่อนเนี่ยนะมีความสำคัญยังไงบ้างกับชุมชนที่นี่ครับจริงๆชุมชนกุดีจีนเนี่ยนะครับก็ประกอบด้วยคนหลากหลายเชื้อชาตินะครับก็จะมีคนที่เชื้อสายมาจากอยุธยาก็คือเป็นมีเชื้อสายตะวันตกนะครับก็อพยพจากอยุธยานะครับตามสมเด็จพระเจ้าตากสินมาตั้งกรุงที่นี่นะครับโดยบริเวณหมู่บ้านกุดีจีนนะครับสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงพระราชทานที่ดินให้คนที่นับถือคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกนะครับได้มาปลูกบ้านนะครับอาศัยอยู่บริเวณนี้เพราะว่าจะได้อยู่ใกล้โบสถ์นะครับใกล้สิ่งที่ตัวเองนับถือนะครับก็มีคนหลากหลายเลยนะครับมีทั้งคนจีนเขาเรียกว่าสมัยก่อนเรียกว่ามาเข้ารีดก็คือมาล้างบาปแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นศาสนาคริสต์นะครับ อย่างสมัยก่อนที่วัฒนธรรมการใส่เสื้อหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็มาจากคนสมัยก่อนคนที่ไม่เข้ารีดก็จะยังไม่ใส่เสื้อหรือว่าคนที่เข้ารีดใส่เสื้ออะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีเล่าอยู่ในประวัติศาสตร์ก็ตรงนี้นี่เองก็คือเป็นการเข้ารีดก็จะมีทั้งคนไทยครับคนจีนแล้วก็คนที่มีเชื้อสายตะวันตกซึ่งเขานับถือมาเดิมอยู่แล้วก็มาอยู่รวมกันในชุมชนกุดีจีนนี้นะครับชุมชนกุดีจีนก็เลยกลายเป็นเหมือนว่ามีคนที่หลากหลายนะครับเป็นเหมือนผสมผสานวัฒนธรรมผสมผสานเชื้อชาติระหว่างตะวันออกกับตะวันตกอย่างตัวฟงเองก็เป็นเชื้อสายที่พูดง่ายว่าเป็นผสมกันระหว่างตะวันออกกับตะวันตกเพราะว่าตัวคุณตาทวดก็เป็นแท้ตั้งเลยคือมีเชื้อจีนโดยตรงนะครับแล้วก็คุณฝ่ายส่วนคุณยายทวดเนี่ยก็เป็นโปรตุเกสนะครับก็มาอยู่ร่วมกันที่หมู่บ้านนี้นะครับเพราะว่าท่านทั้งสองคนน่ะนับถือคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเหมือนกันก็เหมือนได้มาพบรักที่นี่แล้วก็อยู่ร่วมกันมาไหนๆผมมาถึงนะครับที่เขาทำขนมฝรั่งกุดีจีนแล้วเนี่ยผมก็เลยถือโอกาสนะครับที่จะให้เขาพาไปชมวิธีการทำขนมฝรั่งกุดีจีนเหมือนกับรายการทำอาหารเลยนะฮะพอเข้าไปเนี่ยเราก็จะเห็นเครื่องไม้เครื่องมือซึ่งตอนนี้ก็พัฒนาแล้วนะครับอย่างเครื่องตีแป้งเครื่องผสมแป้งส่วนผสมต่างๆก็ใช้เครื่องจักรแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้เครื่องผสมแป้งโดยใช้มือนะจะเป็นลักษณะของก้านลงมาแล้วก็มีไม้ตีแล้วก็ใช้แรงคนโดยการใช้เชือกนิโยกนะครับผมก็ลองตีดูปรากฏว่ามันก็ได้ผลนะครับแล้วก็มันให้สปีดที่เร็วมากนะฮะก็เลยอ้อ
นี่แหละครับเป็นการผสมของคนสมัยก่อนนะครับแต่ทุกวันนี้ก็ใช้เครื่องจักรกันไปแล้วทีนี้การอบนี่มันก็มีความพิเศษเหมือนกันผมนึกถึงการอบขนมนะครับฝรั่งทั่วไปเนี่ยหรือว่าขนมเค้กคุกกี้ก็ตามแต่ก็คือเข้าเตาอบแล้วก็เสร็จเลยแต่ว่าจริงๆการอบขนมฝรั่งกุดีจีนนั้นมีความพิเศษมากกว่านั้นที่เขาสืบทอดขึ้นมาคือเขาใช้กรวดในเตาอบด้วยนะครับก็ถามว่าใช้กรวดทำไมเขาบอกว่าการใช้กรวดเนี่ยเพื่อที่จะให้ความร้อนนะครับมันสามารถที่จะกระจายไปได้ทั่วทั้งขนมที่มันอยู่ในพิมพ์และพิมพ์เองเนี่ยเขาก็ทำมาจากทองเหลืองซึ่งทองเหลืองเนี่ยมันก็สามารถที่จะช่วยให้ขนมเนี่ยได้รับความร้อนได้อย่างทั่วถึงแล้วก็สุกได้เร็วไอ้กรวดเนี่ยมันก็ช่วยกระจายความร้อนไปในถาดด้วยเหมือนกันอันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาอย่างหนึ่งที่ผมได้เห็นนะครับถ้ามีโอกาสที่ผมจะได้ไปเจอใครข้างนอกนะครับแล้วก็แนะนำว่าที่นี่มีอะไรดีแน่นอนนะครับผมจะแนะนำให้เขามาที่ร้านขนมฝรั่งกุดีจีนธนูสิงห์ที่นี่เป็นแห่งแรกแล้วก็เชื่อว่านะครับคนเหล่านั้นก็คือจะได้รับความอร่อยจากขนมได้รับความสุขแล้วก็ได้รับรู้ข้อมูลต่างๆของชุมชนเหมือนอย่างที่ผมได้รับความสุขในวันนี้ครับ